ถ้าเป็นแบ็คเบอร์รี่เนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าสมควรปลูกเดือนไหนแต่ว่าดูที่เรามีความเหมาะสมเมื่อไหร่แล้วต้นพร้อมเมื่อไหร่ปลูกได้ตลอดทั้งปีตัวแบ็คเบอร์รี่เนี่ยครับถ้าเขาให้ผลผลิตแล้วอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็จะยาวไปเลยครับประมาณปีนึงน่าจะได้ครับสวัสดีค่ะคุณปรเมศตอนนี้เรามาอยู่ที่แปลงปลูกแบล็คเบอร์รี่กันนะคะอยากจะถามคุณปรเมศว่าแบล็คเบอร์รี่ที่นี่มีกี่สายพันธุ์คะสายพันธุ์ที่เราปลูกนะครับมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับคือมีพราม45แล้วก็บีบิวแล้วก็เป็นแบล็คเจมแล้วก็อีกสายพันธุ์สุดท้ายก็จะเป็นโอเอนต้า2สายพันธุ์แรกที่ผมได้กล่าวไปเป็นสายพันธุ์ที่มีหนามสองสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีหนามส่วนสายพันธุ์อีก3และ4เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามรสชาติแตกต่างกันไหมคะรสชาติแตกต่างกันพันธุ์ที่1เนี่ยพราม45เนี่ยรสชาติเขาจะหวานส่วนพันธุ์ที่2เนี่ยรสชาติเขาจะเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ลูกเขาจะเล็กสายพันธุ์ที่3เป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็หวานสายพันธุ์ที่4ก็เช่นกันครับลูกใหญ่ยาวแล้วก็หวานเหมือนกันครับก็คือทุกสายพันธุ์นี่หวานหมดเลยนะคะใช่ครับหวานหมดเลยครับคราวนี้อยากจะถามเรื่องวิธีการปลูกครับวิธีการปลูกของเราก็เริ่มจากการนำต้นกล้ามาจากสถานีวิจัยดอยปุยคือมาจากการเพาะเนื้อเยื่อนะครับเรานำมาอนุบาลแล้วก็ประมาณเดือนถึง2เดือนจากนั้นเราก็เตรียมแปลงเราทำการเตรียมแปลงปลูกโดยการยกร่องให้แปลงสูงจากพื้นที่ประมาณ20เซนครับแล้วก็จากนั้นก็วางเสาวางเสาเพื่อทำค้างให้เขายึดเกาะนะครับทำค้างให้เขายึดเกาะถ้าเราไม่ทำค้างให้เขายึดเกาะเนี่ยเขาจะตระกูลพวกแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเขาจะทอดยาวไปเรื่อยๆเขาจะเป็นไม้เลื้อยอ๋อเป็นไม้เลื้อยใช่ครับทำให้เขายึดเกาะขึ้นมาจากนั้นเราก็สามารถนำต้นมาปลูกได้เลยอ๋อแล้วการปลูกอะคะตั้งแต่อนุบาลจนโตเป็นต้นนะคะไม่ทราบใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะตั้งแต่การปลูกถึงโตเป็นต้นเนี่ยช่วง3เดือนแรกเนี่ยเขาจะมีการแตกแขนงออกมาจากลำต้นเขาค่อนข้างจะเยอะคือช่วง3เดือนนี้เราก็ทำการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งก่อนช่วงแรกเพื่อให้กระตุ้นให้เขาสูงขึ้นค่ะครับแต่กระตุ้นให้เขาสูงขึ้นแล้วก็ให้เขามีกิ่งที่เยอะเพื่อไอ้ผลผลิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เราเริ่มปักกิ่งลงไปค่ะจนกระทั่งมันโตใช้เวลานานกี่เดือนคะก็ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวตัวนี้จะใช้เวลานานค่อนข้างจะนานหน่อยจะใช้เวลาประมาณ8เดือน8เดือนเลยใช่มั้ยคะ8เดือนเราสามารถเห็นตาดอกละค่ะเริ่มเห็นตาดอกแล้วก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้เลยเราควรจะปลูกในเดือนไหนคะเราปลูกคือถ้าเป็นแบล็คเบอร์รี่เนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าสมควรปลูกเดือนไหนแต่ว่าคือดูที่เรามีความเหมาะสมเมื่อไหร่แล้วต้นพร้อมเมื่อไหร่หมายความว่าปลูกได้ตลอดใช่ปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วจะมีช่วงการเว้นระยะห่างไหมคะในการระยะห่างมีครับเพราะว่าต้นทุตตะกูลแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเขาจะเป็นระยะอย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปมันจะมีเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมครับคือเขาจะเลื้อยเข้าหากันอาจารย์เห็นว่าสองแปลงที่ผมปลูกเนี่ยระยะห่างประมาณ2เมตร2เมตรเลยใช่ไหมใช่ครับต้องประมาณ1เมตร50ถึง2เมตรเพื่อการเข้าจัดการอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีหนามครับมันจะมีหนามใช่ค่ะคือถ้าเราเว้นชิดเกินเนี่ยเขาจะเกี่ยวกันแล้วก็เราเข้าไปไม่สามารถจัดการได้เราก็จะโดนเกี่ยวด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้มันจะเป็นแบบนี้เราก็เลยเว้นระยะห่างแบล็คเบอร์รี่นี่เป็นพืชต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำครับตัวนี้คือเขาชอบแสงแดดมากเมื่อก่อนที่เราปลูกผมได้ทำทดลองนะครับปลูกในร่มโตเหมือนกันครับแต่โตช้าแต่ว่าถ้าผมปลูกกลางแจ้งต้นที่ปลูกกลางแจ้งจะโตดีกว่าในร่มโตดีกว่าในร่มด้วยใช่ครับต้องการแดดจัดแล้วก็น้ำมากถึงจะเจริญเติบโตได้ดีใช่ไหมคะค่ะคราวนี้การปลูกอะค่ะมันจะมีแมลงหรือมีเรื่องโรคอะไรอย่างนี้ไหมคะแมลงกับโรคเนี่ยไม่เจอปัญหาพวกเรื่องโรคเรื่องแมลงเท่าไหร่ครับเพราะเราปลูกในระบบอินทรีย์เกือบ 100% 100% เลยก็ได้ว่าได้ครับที่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นใบเหลืองๆนี่ครับไม่ใช่โรคนะครับเกษตรกรบางคนเห็นแล้วตกใจคิดว่าเป็นโรคแต่คือใบเขามีอายุมากแล้วเขาจะเกิดอาการประมาณนี้ครับแล้วเขาในที่สุดเขาก็จะร่วงเขาไปอ๋อเขาจะร่วงไปเองใช่ไหมคะใช่ครับร่วงไปเองครับถ้าอายุมากขึ้นเราก็สามารถเด็ดออกก็ได้ครับไม่ต้องรอให้เขาร่วงก็ได้
ค่ะคันนี้ตั้งแต่ปลูกมาแล้วก็เก็บเกี่ยวค่ะไม่ทราบว่าเก็บเกี่ยวแล้วเขาสามารถเก็บเกี่ยวต่อเนื่องได้ไหมคะตัวแบล็คเบอร์รี่เนี่ยครับถ้าเขาให้ผลผลิตแล้วอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็จะยาวไปเลยครับประมาณปีนึงน่าจะได้ครับอ๋อยังเก็บเกี่ยวต่อเนื่องได้เป็นปีเลยใช่ครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็เขาออกดอกปุ๊บก็ประมาณ35-50วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้1รอบแล้วหลังจากปีนึงไปแล้วเหรอคะหลังจากปีนึงก็ถ้าต้นเขามีความโทรมนะครับเราก็ตัดแต่งอ๋อตัดแต่งแล้วก็ให้เขาแตกหน่อใหม่ขึ้นมาก็คือเขาก็ยังเจริญเติบโตได้ใช่ครับก็ยังเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆได้อายุเขาจะอยู่ประมาณ 3-4 ปีค่ะอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรด้วยอยากจะถามว่าแล้วเวลาเก็บเกี่ยวผลนะคะได้ปริมาณเยอะไหมคะปริมาณที่เราเก็บเกี่ยวผลนะครับของแบล็คเบอร์รี่ที่เราทำการทดลองมาทดสอบชั่งขึ้นกิโลนะครับเราใน1ผลเนี่ยผมทำการทดลองได้1ผลเขาสามารถให้ได้10กรัม10กรัมค่ะ10กรัมต่อ1ผลเลยใหญ่สุดที่เราชั่งมานะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวเราเก็บเกี่ยวใส่กล่องเก็บเกี่ยวใส่กล่องแล้วก็ทำเป็นแพ็คเกจแล้วก็ขายจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวครับเหรอคะแล้วในกล่องนึงเนี่ยค่ะหนักเท่าไหร่นะคะในกล่องนึงเราชั่งอยู่ที่250กรัมครับบอกราคาได้ไหมคะก็อยู่ที่250บาทต่อ1กล่องโอ้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ใช่ไหมคะที่มีราคาค่อนข้างแพงถ้าเราปลูกได้เนี่ยเราก็ทำรายได้ได้เยอะเลยใช่ครับปลูกได้ทำรายได้ได้เยอะเลยครับตัวนี้เออเราเห็นผลผลิตออกมาเยอะขนาดนี้ค่ะเรามีการเอาไปทำอะไรต่อไหมคะก็นอกจากเราทำการจำหน่ายแล้วเรายังมีการแปรรูปโดยการทำเป็นแยมครับผมอ๋อเหรอคะคือการทำเป็นแยมเนี่ยเราเก็บผลจากต้นสดๆเนี่ยเราเก็บไปเลยแล้วก็ที่เหลือจากการจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเราก็นำมาแปรรูปเป็นแยมโดยการทำแยมเนี่ยใช้อัตราใน1ต่อ1ก็คือ1ต่อ1ในนี้ก็คือผลแบล็คเบอร์รี่1กิโลกรัมต่อน้ำตาล1กิโลกรัมครับขั้นตอนก็เราก็นำผลไปล้างเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำแล้วก็เราก็นำมาต้มแล้วก็เคี่ยวให้เขาจนเนื้อเขาเละนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็จะเคี่ยวอีกจนเขาเข้ากันจากนั้นเราก็พักให้เย็นแล้วเราก็ตักใส่บรรจุภัณฑ์เป็นพวกโหลแก้วหรือว่าเป็นโหลพลาสติกแล้วก็นำแช่ตู้เย็นโอ้แล้วเก็บได้นานไหมคะเก็บได้นานครับของเราเก็บได้6เดือน6เดือนถึงปีนึงเพราะว่าของเราไม่ใส่วัตถุกันเสียอะไรทั้งสิ้นเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์สดๆเลยใช่ครับอินทรีย์ 100% เลยครับค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะคะนอกจากเราทำแยมแล้วค่ะเรายังคิดว่าเราจะแปรรูปเป็นรูปแบบอื่นๆอีกไหมคะก็ในอนาคตก็จะเป็นทำเป็นพวกสมูทตี้แล้วก็อาจจะเป็นแปรรูปในใช้ในการเวชสำอางเพราะว่าตัวนี้คือเขามีวิตามินค่อนข้างจะสูงใช้ในพวกเครื่องสำอางก็ได้ครับทานแล้วน่าจะเด้งใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรอผลิตภัณฑ์นะคะของทางศูนย์วิจัยเพชรบูรณ์นะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าทางเกษตรกรนะคะสนใจเราจะสามารถติดต่อที่ไหนยังไงบ้างคะเนี่ยถ้าเกษตรกรสนใจที่จะทำการปลูกหรือท่านใดสนใจอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาได้ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ของเราได้เลยครับหรือไม่ก็ติดต่ออีกหนึ่งช่องทางของผมก็คือโทรหาผมโดยตรงที่เบอร์082-883-9060ครับค่ะนอกจากนี้เรายังเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจเข้ามาดูงานได้ด้วยใช่ไหมคะเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็มาชิมได้ครับมาชิมหมายถึงมาชิมของสดๆอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็แยมด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรเมศจากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์มากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราเรื่องของการปลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็เรื่องของการแปรรูปแบล็คเบอร์รี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณปรเมศท่านผู้ชมคะวันนี้รายการเกษตรศาสตร์นำไทยของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ